ผยข้อมูล Red Magic 5F ทายาทเกมมิ่งโฟนตัวแรงอัปเกรดด้วยแรมแบบ LPD DDR5 และรอมแบบ UFS 3.1 พร้อมฟีเจอร์ใหม่ Magic Ride เพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นเผยข้อมูล Red Magic 5F ทายาทเกมมิ่งโฟนตัวแรงอัปเกรดด้วยแรมแบบ LPD DDR5 และรอมแบบ UFS 3.1 พร้อมฟีเจอร์ใหม่ Magic Ride เพิ่มสปีดให้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้ทางหนีเฟย์ CEO ของ ZTE ได้เผยข้อมูลของว่าที่สมาร์ทโฟนเกมมิ่งรุ่นใหม่อย่าง Red Magic 5F จะใช้ชิปเซตรุ่นท็อปอย่าง Snapdragon 865 Plus ให้แรงสะใจไปเลยครับล่าสุดครับหนีเฟย์ก็ได้ออกมาเผยข้อมูลใหม่ออกมาเพิ่มเติมแล้วครับซึ่งครั้งนี้เป็นข้อมูลของแรมโดย Red Magic 5F จะให้แรมมาแบบ LPD DDR5 ซึ่งเป็นเจเนอเรชันล่าสุดเหมือนกับที่ใช้ใน Red Magic 5Gแต่จะพิเศษกว่าตรงที่จะใช้หน่วยความจำรอมแบบ UFS 3.1 ที่มีอัตราการอ่านเขียนข้อมูลที่เร็วกว่าเดิมครับนอกจากนี้จะมีการนำเทคโนโลยีที่เรียกว่า Magic Write มาใช้เพื่อเร่งสปีดของหน่วยความจำให้เร็วขึ้นไปอีกด้วยครับส่วนรายละเอียดอื่นๆยังไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในตอนนี้นะครับแต่ถ้าดูจากรุ่น Red Magic รุ่นอัปเกรด S ที่ผ่านมาคาดว่าน่าจะมีสเปคของ Red Magic 5G มาใช้เกือบทั้งหมดครับโดยมีการปรับปรุงแค่บางส่วนซึ่งเราอาจจะได้เห็นหน้าจออัตรา refresh rate 144Hz แรมสูงสุด 16GB และพัดลมระบายความร้อนในตัวอีกด้วยครับส่วนจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่และจะมีเวอร์ชัน global หรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ